สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นโดยพูดถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้น้องมวยมีรอยยิ้มแสดงว่ามีข่าวดีเยอะวันนี้แน่นอนเลยค่ะท่านผู้ชมได้เห็นตรงนี้เลยนะก็ต้องบอกว่าวันนี้เราขอแสดงความยินดีนะปรบมือเลยให้กับครูหัตถาเพราะว่าเพิ่งจะไปรับรางวัลเกียรติทองคำนะคะซึ่งเป็นรางวัลบอกชื่อว่าคุณค่าแห่งบุคคลเป็นบอกบุคคลที่ทำความดีแล้วก็ทำประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะในสาขารายการโทรทัศน์หลักผมจะมอบต่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกท่านแล้วก็พิธีกรน้องมวยทำทีมงานมิราเคิลชาแนลนะครับที่อุปถัมภ์ค้ำชูดูแลกันกับบริษัทกัตนากรุ๊ปด้วยใช่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะให้เห็นเลยสวยงามมากนะคะต้องบอกว่าเราเองนะได้อาจารย์เองได้รับนะได้รับดอกไม้กระช่อดอกไม้เนี่ยจากทางผู้บริหารนะคะก็คุณสัจจิกรชันเศษนะคะซึ่งท่านเองเนี่ยก็เป็นประธานนะคะบริหารสายธุรกิจรายการโทรทัศน์บริษัทกัตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนด้วยนี่สวยงามมากจริงๆครับแล้วก็น้องมวยมีภาพมาฝากไหมมีภาพมาฝากค่ะอันนี้เป็นภาพก่อนเลยเป็นภาพนะคะที่ให้ได้เห็นกันว่าวันนั้นเนี่ยอาจารย์ได้รับรางวัลนะคุณค่าแห่งบุคคลประเภทนะคะพิธีกรรายการโทรทัศน์หรือพิธีกรรายการทีวีนี่เองแล้ววันนั้นนี่ก็นะต้องบอกมีทั้งนักแสดงมากมายเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงบุคคลที่ได้สร้างชื่อเสียงด้วยนี่เป็นรางวัลก็เป็นรางวัลอันทรงเกียรตินะคะที่เราเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่เชื่อว่าทุกๆคนที่ชมรายการแล้วก็รวมไปถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟนรายการที่ได้มีโอกาสได้แสดงความยินดีด้วยนะคะก็บอกว่ารางวัลเนี้ยเหมาะแล้วค่ะกับครูหัตถาเลยเพราะว่าครูหัตถาทำงานแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงพื้นที่ดูแลทั้งในทางพุทธศาสนาแล้วก็รวมไปถึงในทางสังคมด้วยครับเราก็ถือว่าเป็นรางวัลที่นะผมก็คงจะต้องให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนสนับสนุนค้ำชูกันต่อไปเพราะเราเดินไปพร้อมๆกันก้าวไปก้าวให้ไกลกับครอบครัวมิราเคิลชาแนลนะขอบคุณอีกครั้งนะฮะสำหรับท่านผู้บริหารของบริษัทกัตนากรุ๊ปแล้วก็พี่น้อยใจดีของเราเลยที่อยู่ในภาพดูแลนะตั้งแต่เริ่มต้นโครงการต่างๆรวมทั้งทีมงานมิราเคิลชาแนลนะหลากหลายครั้งที่อดไม่ได้บางครั้งก็น้ำตาซึมนะครับเห็นน้องๆนะเหนื่อยกันอยากที่ผูกแม่นางรถเสร็จแล้วนะครับวันจันทร์ก็ไปรับรางวัลต่อใช่คือเราเองถือว่าความเหนื่อยนะมันหายไปตั้งแต่พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็สัญญากันว่าจะไม่ทอดทิ้งกันนั่นเองครับนี่แหละเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เชื่อว่ากำลังใจนะนอกจากจะเป็นรางวัลที่ได้มาเนี่ยกำลังใจสำคัญก็คือความสุขแล้วก็รอยยิ้มของแฟนๆรายการทุกๆคนเลยเวลาที่ได้เจอกันเป็นครอบครัวเดียวกันหลากหลายคนก็ไปแสดงความยินดีแต่หลากหลายคนก็ให้กำลังใจด้วยการไปผูกแม่ยานางรถโอ้โหทั้งหมดร้อนร้อนจริงๆเหมือนไก่ย่างถูกเผาเลยอากาศร้อนมากแต่ว่าวันนี้ทุกคนมีแต่รอยยิ้มค่ะมากันเยอะนะฮะมากัน 200-300 ท่านเลยไม่น้อยเลยต้องขอบคุณนะฮะต้องขอบคุณพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมวัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็คุณนายนะครับซึ่งเป็นภรรยาของอดีตอธิบดีกรมป่าไม้นะครับมาบอกว่าวันนั้นนี่อิ่มอร่อยแล้วก็ดูแลทุกๆคนนะตั้งแต่เช้าตรู่เลยจนถึงช่วงประมาณบ่ายๆเย็นๆก็ยังมีอาหารว่างให้ทานกันอยู่แล้วก็แฟนรายการเรานะมีทั้งลูกชิ้นระเบิดเถิดเทิงนะครับลูกชิ้นลูกชิ้นอะไรนะมวยลูกชิ้นปลาระเบิดปลาระเบิดนะมวยได้ไปชิมไหมโอ้โหหนูเรียบร้อยอร่อยมากแต่ผมคงไม่ได้ไปชิมนะครับเห็นแต่แฟนรายการเดินแวะเวียนไปนะฮะหลากหลายท่านนะผมว่านะแต่ละท่านเนี่ยก็มาด้วยหัวใจจริงๆเพราะวันนั้นน่ะเป็นวันหยุดแล้วทุกคนก็สละทรัพย์ปัจจัยเข้ามานะฮะต้องอนุโมทนาบุญรวมทั้งวัตถุมงคลที่เข้ามาพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ก็คือมีครูพระพิราบนะครับเนื้อไม้กลายเป็นหินหรือว่าเนื้อทองเหลืองก็ตามเรามีภารกิจในการสร้างพระอุโบสถอีก6หลังอีกมหาเจดีย์1เจดีย์ด้วยกันครับนะคือต้องบอกว่าวันนั้นเองนั่นแหละท่านก็ได้มีโอกาสนะคะได้ทั้งลงชื่อจองแล้วได้เห็นองค์จริงทุกคนบอกว่าสวยงามมากเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนั่นคือเนื้อไม้กลายเป็นหินก็ยังพอที่จะมีให้ลงทะเบียนจับจองอยู่บ้างตอนนี้เหลือไม่ถึง10องค์นะครับเพราะว่ามีแค่30องค์ด้วยกันแล้วเงินทั้งหมดเนี่ยเราก็สานฝันปันน้ำใจนะครับเอาไปที่จะไปสร้างพระอุโบสถแล้วที่ผูกแม่นางรถเนี่ยเราจะไปช่วยเหลือนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีโครงการช่วยเหลือน้องท่านหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่มีเครื่องช่วยหายใจคือจะออกลงจากห้องโรงพยาบาลแล้วจะต้องใช้เครื่องหายใจที่มูลค่าประมาณล้านบาทโอ้ล้านเลยน้องมวยปกติเนี่ยเครื่องช่วยหายใจหรือว่าดูดเสมหะนี่เราเคยไปก็เป็นหลักแสนนะหลักหมื่นใช่ครับหลักหมื่นหลักแสนกันแต่ครั้งนี้เป็นล้านแล้วถามว่าไอ้ราคา 200,000 ซื้อได้ไหมนะผมก็เพิ่งคุยกับคุณแม่ของน้องคนหนึ่งนะที่ป่วยอยู่เขาบอกว่า 200,000 ใช้ได้ปีเดียวก็พังแล้ว
ขั้นต่ำสุดละ 500,000 ใช้ได้ครึ่งปีค่ะโอ้โหมันอย่างนั้นเลยเนี่ยแพงมากเนาะแต่ถ้าไม่มีไม่ได้เขาก็อยู่ไม่ได้เขาออกจากโรงพยาบาลมันก็ต้องใช้เครื่องหายใจคือเด็กเนี่ยอาการป่วยมากเดี๋ยวอาทิตย์สัปดาห์หน้าจะพาคุณแม่มาเล่าสู่กันฟังในโครงการสานฝันปันน้ำใจคืนรอยยิ้มให้กับน้องๆนะที่ป่วยเจ็บอย่างนี้นะครับนะเราคงจะได้นำปัจจัยตรงนี้ทั้งหมดนะคะที่จะไปช่วยเหลือบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจริงๆน้องๆอีกหลายร้อยชีวิตแล้วก็รวมไปถึงโรงเรียนด้วยนะอุปกรณ์การเรียนการกีฬาแล้วก็ทุนทรัพย์ปัจจัยตรงนี้ช่วยเหลือในเรื่องของอาหารกลางวันแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นร้อยเอ็ดเองก็ตามบุรีรัมย์เองก็ตามเนี่ยก็รอคอยความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้แล้วก็จะได้ไปจัดสรรบางส่วนแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับน้องๆนั่นเองนะฮะคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่ได้สร้างคุณงามความดีอย่างต่อเนื่องรางวัลน่ะเป็นเพียงแค่นะฮะเสื้อผ้าอาภรณ์แต่หัวใจพวกเราเนี่ยยังต้องเดินต่อยังตั้งก่อร่างสร้างเติมไปอย่างทุกนะทุกอนุภาคที่อยู่ในพื้นที่นะที่จำเป็นยากไร้ขาดในถิ่นทุรกันดารต่างๆเรื่องการศึกษาผมเน้นหนักเลยครับเพราะว่าการศึกษาสำคัญยิ่งศาสนาแล้วก็เดินเรื่องของการสร้างโบสถ์วิหารไปแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยยังให้กำลังใจยังเป็นครอบครัวยังเป็นพี่เป็นน้องมาวันนั้นนะฮะมีทั้งลงอัคระนะฮะณสุวรรณเตโชณนาทองนั่นเองนะรวมถึงผูกแม่นางรถแล้วก็น้องมั่วเห็นไหมฮะช้างนะผมว่าไม่มีใครเหมือนหรอกฮะผมว่าหลากหลายขั้นนะฮะยังไม่เคยทำพิธีอย่างนี้ตามตำรับตำราเตโชธาตุมีอยู่เขาบอกว่าตามตำรับโบราณโบราณแล้วก็หลายๆคนไม่เคยได้มีโอกาสได้เห็นพิธีที่แบบละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่อาจารย์ได้ลงอักขระมีทั้งน้ำมนต์เองก็ตามเนี่ยคือต้องบอกว่าตั้งแต่เรื่องช่วงเช้าตรู่เลยเตรียมงานกันแล้วก็ดูแลทุกๆคนจริงๆแล้วก็วันนี้เรามีภาพด้วยมีภาพด้วยนะคะบอกว่าใครอยากจะได้เห็นภาพบรรยากาศการสำหรับพิธีผูกขวัญแม่นางรถนะเผื่อบางท่านที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปนะหรือบางคนบอกว่าอุ๊ยอยากจะเห็นภาพเดิมๆภาพบรรยากาศวันนั้นจังเลยคิดถึงอยากจะเห็นภาพกันเดี๋ยวเราไปชมภาพดีกว่านะคะสำหรับพิธีผูกขวัญแม่นางรถค่ะโอเคครับเราลงทะเบียนเช็คชื่อกันเนี่ยตั้งแต่6โมงเช้าแต่ว่าก็มีหลายท่านมารอกันตั้งแต่แรกยังแบบไฟไม่สว่างเลยนะคะก็อันนี้จะเป็นในส่วนของรถที่เข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่นางเห็นมาเรียงเป็นระเบียบใช่ค่ะหน้าพื้นที่ใหญ่ต่อหน้าพระนะครับอันศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดที่ไปร่วมผูกแม่นางรถจะเห็นว่าโอ้โหไม่น้อยเลยไม่น้อยค่ะคือเฉพาะลานตรงนั้นนี่ก็เป็นร้อยคันเหมือนกันหลากหลายอาชีพใช่ค่ะแท็กซี่ก็มีแท็กซี่ก็มีพี่น้องชาวแท็กซี่ก็มานะครับแล้วก็มีผู้ที่แบบขี่มอเตอร์ไซค์มาบีด้วยนะครับมาจากชัยนาทหนูจำได้ชัยนาทเลยนะชัยนาทเพื่อมาผูกแม่นางรถบอกว่าครั้งนี้เพิ่งออกมอเตอร์ไซค์ใหม่อยากจะให้อาจารย์ได้แบบว่าเติมหรือว่าได้ลงอักขระก็ขี่มาเลยตั้งแต่เช้าตรู่ก็มาถึงนะแล้วก็มีบางท่านก็มีทั้งกระบะมีนะมีทั้งรถเก๋งรถมือหนึ่งมือสองบางคนเพิ่งจะเอารถใหม่มาก็มีหรือมือที่สามที่ชนมาแล้วก็มีใช่นะอาจารย์ช่วยทำหน่อยฮะชนมาแล้วนะฮะบางคนป้ายแดงเกี่ยวชนมานะยังไม่มีโอกาสได้ผูกแม่ยานางรถแล้วก็เสริมสิริธาตุให้กับแม่ยานางรถแต่ละคันนะเพื่อเสริมความมั่นใจนั่นเองครับอันนี้ตรงบอร์ดนี้คือทุกคนที่ลงทะเบียนก็จะมีชื่อของตัวเองอยู่ตรงนี้แล้วดีใจมากค่ะเพราะว่าทุกๆคนมีแต่รอยยิ้มนะก็เราจะเห็นว่าเราดูแล
นะเป็นระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนดูผลสอบหรือไงใช่ค่ะกำลังลุ้นเลยแบบทุกคนกำลังลุ้นเอ๊ะชื่ออยู่ตรงไหนใช่ครับอันนี้ก็คือส่วนของวัตถุมงคลครับนะคะที่จะมีหลายๆคนได้มาจองพระพิราบกันด้วยก็สนับสนุนโครงการนะโดยเฉพาะในการสร้างพระโบสถ์ต้อง6อย่าง6สถานที่ด้วยกันนะสถานที่บางสถานที่ก็28ปีไม่ได้เสร็จบางสถานที่ก็ขอความช่วยเหลือมูลนิธิมาว่ากำลังดำเนินการสร้างอยู่นะนะไม่มีทรัพย์ปัจจัยเราเองก็เราจะไปลงพื้นที่แล้วฮะทั้งพระป่าทั้งกฐินเนี่ยฮะช่วยเหลือส่งเสริมเติมเต็มเลยนะก็รอคอยไม่ได้บางที่ที่สัญญาตามที่เราเคยรับปากรับคำนะจากการสร้างพระโบสถ์นะในช่วงที่อยู่วัดบ้านดงผมก็ได้เปิดไว้ให้กับแฟนรายการแล้วก็คนที่รอบข้างไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงอย่างนี้ก็ต้องทำต่อนะครับนะท่านใดที่มีโอกาสมาสนับสนุนท่านครูก็สามารถโทรกิ้งกังโทรเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าผมบอกแล้วว่าในรอบปีนี้ได้ใครจองนะฮะถ้าผมบอกว่าแจกแค่นี้จะมากกว่านี้นะผมเชื่อนะฮะเซอร์ไพรส์มีตลอดแต่ถ้าหมดแล้วท่านจะบอกว่าอาจารย์อยากมาได้อีกเหมือนพระศิวลีไม่มีแล้วไม่ได้แล้วพระศิวลีที่สร้างนะฮะเนื้อมูลสารเดียวกันดังนั้นพิธีใหญ่นะฮะในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนำวัตถุมงคลทั้งหมดเนี่ยเข้าพิธีในครั้งนี้ด้วยนะฮะตรงนี้ที่ได้เห็นนั่นคืออาจารย์ได้ลงอักขระนะเป็นน้ำมนต์เตโชชัยเดี๋ยวเพื่อได้ให้ช้างได้อาบพรมน้ำมนต์ให้กับรถทุกๆคันอย่างที่บอกเป็นช่วงเช้าพิธีตามโบราณหายากมากในการที่เห็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นกันด้วยครับนะฮะแล้วท่านกระป๋าปลื้มยินดีนะฮะเพราะว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งเราทำไม่เหมือนกันบางท่านบอกโอ้โหเชื่อเหอะทำคล้ายๆกันเสียใจมีหลากหลายคนโทรมาด่วนมาไม่ทันแล้วท้าอดไม่รู้ที่บอกนะฮะผมบอกว่าทำเต็มที่ฉะนั้นเรื่องความเป็นเจ้าพิธีไว้ใจผมขำเลยนะมีขำแต่บางคนมีรอยยิ้มเห็นในแฟนเพจไม่มีใครบ่นด้วยนะตามมาไม่ร้อนเท่าไหร่เท่ากับร้อยล้านบัตวีแล้วแฟนรายการเนี่ยต้องขอบคุณมากนะคุณนายวลีนะฮะภรรยานะฮะของท่านอธิบดีอดีตอธิบดีกรมป่าไม้นะท่านก็มานี่แล้วก็ส่งแรงใจแรงศรัทธาแล้วก็แฟนรายการเลยนะฮะพี่สุขไม้สักทองนั่นเองคือดูแลกันตั้งแต่เช้าค่ะลูกชิ้นระเบิดเขาต้มก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นมาหมดเลย50กิโลกรัมทั้งหมดหมดเลยค่ะโอ้โหนะฮะมาเข้าแถวนะฮะกันมากมายอันนี้ก็เราได้รับเกียรตินะคะจากคุณสุพิศรบุญเสงหรือว่าท่านอัยการแอมนะคะซึ่งท่านเป็นอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดประจำสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงของจังหวัดอยุธยาด้วยแล้วก็ภัยรุพรสุวรรณภาคนะคะซึ่งท่านเองก็เป็นทหารปฏิบัติการกองทัพบกนะก็ร่วมกันเป็นประธานในวันนั้นแล้วก็ชื่นใจนะฮะวันนี้ท่านมาให้เกียรติงานเราและทุกคนก็เป็นศิษยานุศิษย์นะครับรวมถึงมีแฟนรายการทุกท่านมาเป็นระเบียบน่ารักจริงๆขอชมเชยนะครับแฟนรายการทุกท่านอยู่นี้นะทราบนะอดทนรอคอยไม่มีการว่ามาใหม่มาเก่านะแล้วพระอาจารย์ต้อมนะท่านก็ให้เกียรติประธานสุขภาพท่านดีขึ้นเลยนะครับหน้าตาสดใสนะครับทุกคนมาก็ตั้งหน้าตั้งตาแบบคืออยู่ในความสงบกันทุกคนตั้งจิตตั้งใจกันแล้วก็นั่งกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยบางท่านก็เอานำน้องกุมารมาเสริมสิริธาตุนะมาไกลๆจากภูเก็ตก็มีจากศรีสะเกษมาจากบุรีรัมย์บุรีรัมย์ก็มีจากจันทบุรีมาหลากหลายคนยังนำทุเรียนมาฝากด้วยขอบคุณมากนะฮะวันนั้นบอกว่ามีทั้งรอยยิ้มมีทั้งของฝากมาดูแลกันเราไม่ผิดหวังนะฮะพิธีเนี่ยใหญ่ๆท่านจะเห็นว่าเวลาบวงสรวงสักการะเราพร้อมนะมีแรงตั้งใจสูงแล้วที่ในมือผมนี่ก็คือไม้งิ้วดำครูโคจกุฎครูขอช้างเนี่ยซึ่งเสียนตรงหัวตรงโคจกุฎเนี่ยก็เป็นเสียนบรมครูใหญ่เป็นพิธีแรกเลยที่บอกนะฮะทุกคันก็จะได้เสริมเป็นบางคนแต่ละคันก็จะได้คน4คนก็เสริม4คนนี่ใครเนี่ยน้องมวยนี่หนูแบบต้องหนูอยู่ข้างอาจารย์ตลอดกำลังชื่นชมนะฮะกำลังชื่นชมมีพิธีกรรมเมื่อคืนที่ต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยหลายคนลุ้นนะเอ๊ะจะฝนตกไหมจะตกไหมแต่เปล่าเลยพออาจารย์เริ่มพิธีบวงสรวงปุ๊บฟ้าเปิดทันทีเริ่มเย็นตอนนั้นเริ่มเย็นอยู่นะใช่ค่ะแต่เปิดทั้งวันโอ้โหร้อนที่สุดร้อนจริงๆร้อนจริงๆเลยร้อนมากแต่ครูหทัดดูแลรถทุกคันจริงๆค่ะกับพี่น้อยเรานะผู้บริหารช่องเมลเคิลดูทั้งครูบาอาจารย์ดูแลทั้งการเติมเต็มเรื่องบุญที่พวกเราได้มาในวันนี้ก็เพราะนะพี่น้อยของเราเนี่ยครับแล้วก็ท่านอัญญกายแอมนะท่านก็เมตตาในเรื่องของการพิธีด้วยพร้อมกับครอบครัวของพันเอกนายพรสุวรรณภาคด้วยจริงๆต้องบอกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะครอบครูไหว้ครูนะพบกันทุกงานจะได้เสริมฝันกำลังใจเสริมความมั่นใจให้เกิดขึ้นคือมีทุกอาชีพนะข้าราชการทหารตำรวจเรามาเพื่ออะไรมาเพื่อสร้างความดีงามนะฮะร่วมกับมูลนิธิสาธรรมร่วมกับมิลเลอร์เชนแนลนั่นเองฉะนั้นแล้วบางคนก็อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็มากันนะฮะ
แล้วต้องบอกว่างานนี้เนี่ยก็มีนะที่บางท่านที่แบบพออาจารย์เปิดโอกาสมาลงเป็นหน้างานก็มาอันนี้ที่นั่งข้างล่างเนี่ยจะโต๊ะเต็มเขาเตรียมไว้จำคือเรานึกว่ามานิดเดียว5คัน10คันโอ้โหก็มีมาเกินนะ200ร่วม200เศษๆนะครับเยอะมากนะครับรวมทั้งเดียรถก็มีกับไม่มีรถก็มาหรือมาบ้างก็พูดกันนะแต่เลยว่าบรรยากาศนี่คือช่วงเช้าๆนี่คือแบบลมเย็นสบายมากนะคะแล้วก็ได้ฟ้าก็เริ่มเปิดเป็นการเบิกฤกษ์นำชัยนะสำหรับพิธีผูกขวัญแม่นางในวันนั้นรวมไปถึงแฟ้มรายชื่อ SMS ก็อยู่ในประรำพิธีด้วยประรำพิธีด้วยนะแล้วก็ศิษยานุศิษย์ก็เอามาไล่นะมาเคารพครูบาอาจารย์นะก่อนจำสิ่งใดนี่คุณกระแตพุทธเลิศจำได้เลยค่ะสมัยก่อนนะมวยนะเขาเป็นโรคอะไรนะเขาเรียกว่าเขาเป็นเหมือนโรคของโรคพุ่งพวงคือแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองแพ้ภูมิตอนหลังผอมแล้วจำไม่ได้เลยค่ะแล้วได้ถอยรถใหม่ด้วยวันนั้นถอยรถใหม่ค่ะนะฮะถอยรถใหม่เสร็จปุ๊บก็มาเลยนี่ครับฟุตบอลไม้แบดนะครับเอาเป็นสิ่งกำนันครูค่ะแทนที่จะเอาปัจจัยมาก็เอาเป็นสิ่งของมาเพื่อเราจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อและก็พี่ช้างเรามาแล้วพี่ช้างของเราครับหลายคนแบบไม่เคยได้มีโอกาสได้เห็นสวยมากและพิธีแบบนี้ด้วยงามนะฮะเป็นหนุ่มเป็นช้างพายนะฮะค่ะช้างพังตัวเมียช้างพายตัวผู้ช้างพายตัวผู้ใช่ไหมค่ะและทุกคนมานั่งถ่ายรูปกันใหญ่เลยนะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้เห็นก็มีทั้งอุปกรณ์ช้างที่อยู่บนหลังช้างด้วยทับหน้าพระพานะฮะนะสมเด็จพระเจ้าตากสินสมเด็จพระเจ้าตากสินพระเดชพระเจ้านะฮะก็ได้นำสวดนะแล้วก็ชยันโตให้นะสวดพระชยันมงคลคาถาให้รถแต่ละคันจะได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับที่บอกนะฮะต้องมีนะพิธีทางพุทธด้วยนะเอามาเสริมสิริมงคลแล้วรถทุกคันนี้มีได้สายพระปริตรเนี่ยไปรอบทุกคันทั่วทุกคันเลยผู้ร่วมงานทุกคนแล้วเนี่ยฮะครั้งแรกเลยที่ทำน้ำมนต์เตโชธาตุนะประพรมน้ำรถทุกคันเดี๋ยวก็จะมีช้างค่ะช้างมาพ่นโอ้โหพ่นแบบสายบัวบ้านเราเลยบัวสวยมากผู้เนี่ยโอ้โหเพิ่งเคยเห็นไหมกันหนูใช่ค่ะทุกคนตื่นเต้นมากเหมือนอ่าวฝักบัวบางคนก็ไปยืนข้างๆรถน้ำมวยค่ะนะฮะเพื่อให้น้ำพระพุทธมนต์เนี่ยประพรมให้ทั่วนะฮะนะรังลมชื่นใจบางคนก็ไปถ่ายถูกหวยก็มันเยอะใช่ค่ะใครนะชื่ออะไรน้ำมวยนะมีพี่เจริญค่ะพี่เจริญแอบบอกเลยกี่ใบอะหนูเห็นน่าจะหลาย 4-5 ใบไหมไปดูในขันน้ำมนต์ผมไม่ดอกไม่ได้ให้หวยนะแต่เข้าไปดูเองแล้วก็ไปถ่ายเก็บไว้แล้วปรากฏว่า 5-6-7 ใช่ไหมใช่ค่ะ5ใบไม่งั้นกับหลากหลายคนก็ถูกนะเพราะว่ามาหลายท่านผมว่าถ้าเรียงตามเลขที่นะยังไงก็มีคนถูกแต่นั่นคือเราได้สร้างบารมีร่วมกันก็บุญใหญ่แล้วที่มีโอกาสได้สร้างฝันปันน้ำใจนะฮะสละทรัพย์ปัจจัยต่างอย่างในโครงการโรงเรียนที่ผ่านมาที่จังหวัดเลยค่ะก็มีโอกาสได้สร้างได้ทำเพราะว่าพอโอนมาปุ๊บเนี่ยไม่ได้ดองไม่ได้เก็บละเราลงพื้นที่พร้อม4เครื่องแล้วก็เงินช่วยเหลือในเรื่องของการอาหารกลางวันเด็กนะนี่ทำแล้วเดี๋ยวก็จะมีในเรื่องเราช่วยต่อนะครับคือผมบอกแล้วไงว่าเกรงอกเกรงใจเวลาไปขอเฉยๆเนี่ยเกรงใจแล้วเศรษฐกิจนี้ไม่ดีเลยนะฮะผมก็เข้าใจนะแต่ในการหลากหลายคนนะเจอหน้านะฮะยื่นซองให้เหมือนแหมเดือดคือไม่รู้ดีใจท่านผู้ชมแบ่งกันนะฮะปันกันมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ทุกคนก็นะร่วมใจนี่ฮะเริ่มต้นแล้วนะครับมาอาบน้ำพุทธมนต์นะครับชื่นช่ำใจลูกช้างต้องถามก่อนเป็นลูกคนหรือลูกช้างนะฮะขอช่วยลูกช้างด้วยเถอะนะฮะเงินทองจะได้ไหนมาเทมาเนี่ยบางท่านให้อาบนะฮะให้อาบทั่วๆเลยเปียกก็มีหลากหลายคนเห็นในพิธีกันว่าโอ้โหยินดีบางคนขนลุกหมดเลยนะฮะเนี่ยนั่นคือน้ำมนต์เตโชธาตุท่านผู้ชมข้างบนคืออะไรบ้างอาที่เห็นนะฮะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นครูประกำช้างครูโคชกุฎใหญ่เลยที่อยู่ในห้องครูมิราเคิลนะฮะเวลาบวงสวงในหมู่บ้านตรากลางที่ผ่านมาเมื่อปีแล้วนะที่ได้สร้างพระพุทธฐานจอมราชันเนี่ยนะฮะอันนี้แหละครับเราก็มาอยู่ในพิธีกรรมใหญ่เลยฉะนั้นครูประกำช้างบนหลังช้างโคชสารใหญ่นะแล้วก็เป็นหนุ่มแน่นเลยนะฮะถือว่าเป็นช้างชะกันนะช้างชักนี้เห็นแล้วฮะบางท่านก็อยู่ในรถอยู่ข้างรถนะครับเปียกกันชื่นช่ำใจนะฮะชำระสิ่งที่ไม่ดีประพรมสิ่งดีๆให้เสริมเติมเต็มป้องกันคุณสายมนต์ดำสิ่งไม่ดีอับปีเข้ามาให้ละลายละหายไปต่อหน้าพระใหญ่นะฮะและนี่นะครับก็ตามด้วยนะพิธีการลงอัคระเตโชธาตุนะฮะให้กับรถทุกคันคือต้องบอกว่าละเอียดนะแต่ละคันเลยแล้วคนด้วยนะมีการเสริมสิริธาตุให้กับบุคคลที่อยู่ข้างๆรถหรือเป็นเจ้าของรถนั่นเองมี5คนก็เติมให้5คนเห็นไหมฮะ
ไม่ได้บอกเลือกชั้นวรรณะเลยนะฮะครับคือเสริมสิริมงคลให้แต่ละท่านเจ้าของรถก็จะได้ชื่นชมใจออกไปนะฮะรถท่านอัยการแอมรถเต๋นะฮะแกก็ต้องทําด้วยนะฮะเพราะว่าศิษย์มีครูเหมือนกันต้องทํานะระลึกถึงนะคุณงามความดีที่ทํามาทุกอาชีพนะมีครูบาอาจารย์จะถามว่าโครงการเราเน้นหนักเรื่องของการให้ช่วยเหลือส่งเสริมเติมเต็มกับผู้ยากไร้คนยากจนจริงๆค่ะฉะนั้นแนะนําประธานมูลนิธิไม่ได้เป็นพ่อมดหมอผีที่ไหนพิธีกรรมยกให้ผมนะทําเพราะว่าเวลาเราบวงสรวงสการะใหญ่นะม่วยต้องมีการเดินท่าทั้ง4แล้วนำบุญบารมีที่ท่านมีเนี่ยเอามาส่งเติมเต็มนี่ใครคุ้นๆหน้าไปม่วยคุณพ่อหนูเองค่ะคุณพ่อน้ำม่วยนะครับนะฮะรออย่างนี้นะว่างานครัวถาวรมาตั้งแต่เช้าเลยเช้าเลยนะอยู่ด้วยกันปกติงานอื่นคนอื่นไม่สนใจงานนี้ป้าป้ามาแน่นะฮะมาแต่กะเช้าเลยน้องม่วยก็มาช่วยอย่างเต็มที่นะครับคุณกันเลยกันนะฮะบางคนยอมเปียกใช่ค่ะเพื่อนในน้ำพุทธมนต์ที่ครัวถาได้ทำผมก็ยังงงไอ้ทำไมเขาไม่หลบอ๋อแต่ได้น้ำมนต์ด้วยเต็มใจเต็มใจได้น้ำมนต์เตโชธาตของครูใช่ครับด้วยรถตู้รถอะไรต่างๆเนี่ยมาเยอะแยะนะครับรวมทั้งรถแท็กซี่ด้วยคือง่ายๆคุณจะเห็นผลไม่เห็นผมไม่รู้แต่เป็นการเสริมฝันกำลังใจให้นะและที่สำคัญน้ำมนต์เนี่ยเปรียบเสมือนการชำระล้างสิ่งที่นะเป็นมลทินไม่ดีออกไปสิ่งใดๆที่เป็นบุญบารมีเป็นทานที่เกิดขึ้นก็จะเติมเต็มให้แต่ละทุกท่านนี่แหละครับค่ะส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะส่วนหนึ่งเท่านั้นเองส่วนหนึ่งเท่านั้นอะไรเข้มข้นวันนี้พลาดไปไม่ได้ไปเชื่อเถอะค่ะหนูว่านั่งดูทีวีนี่ตาค้างเลยตาค้างเลยฮะเป็นพิธีกรรมที่ผมว่าในประเทศไทยยังไม่มีจัดขนาดนี้เต็มที่กับทีละคัน5คัน10คันแต่ผมเชื่อว่ามิราเคิลทำแล้วจัดหนักดูแลเต็มครับค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็จะได้ไปต่อยอดไปต่อบุญกันต่อนะคะไปช่วยเหลืออีกตั้งหลายร้อยชีวิตที่เขารอคอยกันนี่ก็มีรุ่นอีกทีนู่น12สิงหาค่ะ12สิงหาเซอร์ไพรส์ผู้ชมทั่วประเทศไทยแล้วจะดูว่าเจ้าพิธีอย่างผมต่อหน้าผู้บริหารจอมราชันอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับท่านนี่แหละนะแอบเกริ่นไปบ้างแล้วแต่รับรองค่ะไม่เชื่อว่าใครที่จะไปเจอกัน12สิงหาคมนะบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองแล้วไม่ผิดหวังนะท่านใดที่จองวัตถุมงคลรับรองนะผมให้มากกว่าที่ได้รับที่เสียสละทรัพย์มาเท่าไหร่ก็กลับไปล้านเท่าพันทวีแล้วดูแล้วกันผมจะให้อะไรแจกอะไรนี่แหละต้องย้ําก่อนแล้วกันนะสำหรับท่านไหนที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันนะคะในการลงชื่อนะจองวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบทั้งเนื้อไม้กลายเป็นหินแล้วก็รวมไปถึงเนื้อทองเหลืองซึ่งนะคะเป็นมวลสารเดียวกันกับการมากมายเลยนะหล่อหลอมพระพุทธปฏิหารกับการหล่อหลอมเสียงบรมครูพระพิราบด้วยตามจองนะฮะคือท่านจะบอกว่าหน้างานจานขอบูชาเสียใจไม่มีแล้วเหมือนหลากหลายคนที่เราจะลงเบียดอีกไม่มีทางอย่าลืมเรื่องกสิณไฟน้องม่วยกสิณไฟด้วยท่านผู้ชมแฟนรายการที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับเรียนเชิญเชิญว่างานนี้มีลงกสิณไฟเตโชธาตุแล้วก็มีแจกวัตถุมงคลให้ฟรีๆนั่นคือแจกท้าวเวสสุวรรณให้สําหรับท่านที่โทรมาลงทะเบียนณตอนนี้จริงๆแล้วจะปิดแค่รับร้อยท่านพอนะฮะก็เดี๋ยวเราไปไกลนะท่านไม่ค่อยมาก็ไม่เป็นไรหรอกครับเอาร้อยท่านพิเศษไปเลยดีไหมครับแต่ถ้าเกิดวันนั้นว่ากันไหนดังนั้นร้อยท่านที่โทรเข้ามานะฮะก็ได้รับหรือถ้าเผื่อไว้200ท่านที่มีโอกาสได้เผื่อแผ่ไป
มีที่พอคนวันนั้นไม่รับนะครับไม่รับแล้วหน้างานก็ไม่ต้องมาใช่ขออนุญาตว่าเอาเป็นว่าสูงสุดเลยนะรับแค่200ท่านเท่านั้นฉะนั้นใครที่อยู่ที่เชียงใหม่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าจากกรุงเทพแล้วเดินทางขึ้นไปก็ได้นะคะไปอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพกันครั้งนี้นี่เราเดินทางไปถึงภาคเหนือต้องยืนยันในการจองนะฮะไม่รู้ว่ามีกี่ท่านผมก็ต้องไปเพราะเราเผื่อจะมีฟื้นนะฮะไปชาวดอยโป๊ะเอากะโหลกมาฝากเผื่อขึ้นไปหาน้องๆอีกเผื่อไปแวะนะโอ้โหถ้ำครัวถานะอยู่ตรงไหนเชียงใหม่เอ๊ะนะเขาทำยังไงเวลาได้กสิณไฟผมไม่แน่นะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะนี่แหละต้องบอกว่าเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อีกฉะนั้นใครที่แบบตั้งใจแล้วอยากจะไปเจอกันโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะแล้วก็มาแจ้งสิทธิ์ตัวเองด้วยที่เบอร์โทรศัพท์0831997972แล้วก็0851239697แสดงว่ามั่วอยากไปเจอถ้ำครัวถาตอนได้เตโชธาตุได้ยังไงจนมาทุกวันนี้ในการสร้างพระอีก6โบสถ์โอ้โหคงคันฟื้นชีวิตอีกนับ 4-50 นะครอบครัวที่ผ่านมาแต่แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่ากระพริบตาใช่ค่ะคือบางคนชมแบบจากละครชีวิตจริง 84,000 แล้วเห็นจากทีวีอย่างเดียวแต่ไม่แน่จริงหรือเปล่ามันมีที่มาที่ไปหรือเปล่านะใครที่ไปนี่อาจจะได้เรียนรู้ได้เดินทางไปเห็นก็ได้อันนี้ไม่ได้บอกอะไรเลยนะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วกันนะคะเราจะไปเจอกันในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนั่นเองนะเอาล่ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะยังมีบรรยากาศในส่วนของพิธีผูกขวัญแม่นางกันเพิ่มเติมเราจะให้ชมกันแล้วบรรยากาศวันนั้นเข้มขลังขนาดไหนรวมไปถึงในการลงณสุวรรณเตโชกันด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะที่มีคำถามอยากจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวที่ออกแบบลายเซ็นการก็พิมพ์ตามนี้เลยนะคะ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ